าลเนี่ยผมติดตามดูว่าศาลออสเตรเลียเขาบอกว่าคดีนี้อย่างน้อยจะมีโทษจำคุก9ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าให้มันง่ายสะดวกนะไม่ต้องมีคดีโรคตัวโรคศาลคุณใช้ความร่วมมืออย่างไรนะปรากฏว่าคุณธรรมนัสก็คงแต่ตองแล้วนะว่ารับสารภาพดีกว่าคุยดีกว่าก็ได้รับโทษมาสิซึ่งในไทยเราก็มีนะอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยพอจำเลยเป็นขึ้นศาลศาลก็จะถามว่าจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธเป็นต้นเลยใช่ไหมฮะถ้าปฏิเสธก็สู้คดีกันไปก็ยืดยาวแต่ถ้าง่ายเขาก็รับสารภาพก็รับโทษเหมือนกันครับงั้นการนี้ก็เหมือนกันสรุปแล้วว่าก็คือติดคุกแล้วล่ะนะครับคดีก็หาค้ายาเสพติดนะแล้วขาดคุณสมบัติไหมเห็นไหมนะครับแล้วท่านนายกท่านก็คุณจะพิจารณาในเรื่องนี้อยู่แล้วนะนะเพราะมันเป็นประเด็นก่อนที่จะตั้งรัฐมนตรีนะครับตอนแรกก็มีข่าวว่าจะให้ญาติให้พี่ชายที่จะมาเป็นแทนซึ่งระบบนี้มันก็ไม่ถูกนะประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นจะตั้งในหมูในหมาใครก็ได้อย่างภูมิใจไทยจะตั้งคุณชาดาเป็นรัฐมนตรีอ้าวก็มีข้ออ้างคุณชาดาเป็นผู้มีคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ควรเป็นก็ไปเอาน้องสาวมาเป็นประเทศชาติก็เสียหายในเรื่องคุณธรรมนัสที่เหมือนกันคุณประยุทธ์รู้อยู่แล้วคุณว่าเป็นยังไงทำไมไม่ทำความจริงให้ปรากฏใช่ไหมกับตั้งแล้วก็ใช้งานเต็มที่นะแม้กระทั่งงานเอากล้วยไปป้อนให้ลิงก็ยังใช้นะไม่ใช่เป็นหน้าที่เห็นไหมแต่เขาใช้เพราะจำต้องใช้ไงเพราะเอาใช้คนอื่นไม่ได้หน้าที่ป้อนกล้วยให้ลิงใช่ไหมท่านยืนยันว่าคุณธรรมนัสค่ะเคยติดคุกมาแล้วค่ะคุณสมบัติเราจะมีช่องทางในการยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินี้ไงบ้างไหมคะผมเป็นประธานปปช.เนี่ยเดี๋ยวก็ทำเองดีนะครับแสดงว่าคณะกรรมการของท่านอาจจะมีแนวโน้มที่จะเรียกคุณธรรมนัสมาชี้แจงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวที่เพิ่งตั้งกรรมการกันไปยังไม่ได้พิมพ์ชื่อกรรมการไหมผมเลยงานแรกเลยก็อาจจะใช่ท่านธรรมนัสลาออกที่ว่าได้ยินคือโทษจำคุกก็ถูกจำมาแล้วถูกไหมตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโทษมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของตัวเองและความเหมาะสมในการจะเป็นรัฐมนตรีครับก็จะเป็นรัฐมนตรีไทยมีคุณบัตรอย่างนี้เราไม่ขายที่หน้าเขาเลยนะครับนะคนที่ก็อย่ามาเอาเรื่องบ้านเมืองมาเป็นเรื่องของการเมืองเลยนะใช้สำหรับไอ้นี่วิ่งเล่นนี้ผมเห็นตอนไปพักประชาธิปัตย์ตัดสินใจที่มาร่วมรัฐบาลไหมก็ส่งธรรมนัสไปเฝ้าประชาธิปัตย์อ่ะไม่รู้เอาอะไรไปเฝ้าเอาไปเอาคุยไม่รู้กี่สวนกี่ไร่ไปให้ผู้จ่ายประวัติเท่าไหร่นะใช่ไหมขนาดจะชวนผมเข้ายังจะแจกกล้วยผมซะด้วยเลยก็คุณไปดูดิศาลนั้นนูนวิธีใช้อะไรเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าใช้ช่องทางในส่วนของกรรมธิการที่สภาค่ะปปช.แนวทางในการที่จะเอาผิดกับคุณธรรมนัสได้แค่ไหนก็เดี๋ยวดูก่อนนะรวมทั้งที่มีข่าวว่าวุฒิพร้อมเติมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เป็นในส่วนของกรรมธิการตรวจสอบเนี่ยคือตรวจสอบทั้งเรื่องของวุฒิและเรื่องของคุณสมบัติด้วยก็ทำแล้วไหนแล้วนะจะมาตรวจครึ่งกลางๆเนี่ยหาว่าละเว้นไม่ทำตามหน้าที่ความจริงผมยังไม่พูดนะประเด็นตรวจสอบไอ้วุฒิวัฒน์เนี่ยแม่มาลุ้มกับผม